เมื่อเวลา 1:30 น.ของวันที่11 เมษายน 2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้กุฏิวัดบางปะหมอตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจึงประสานรถดับเพลิงกว่า10 คันพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบไฟกำลังลุกไหม้กุฏิไม้ทรงไทย2 ชั้นอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังศาลาและหอสวดมนต์หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ไฟได้ไหม้กุฏิวอดเสียหายเกลือทั้งหลังด้านพระปลัดธนิตจันทิโกเจ้าคณะตำบลดอนกำยานและเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะหมอเล่าว่าช่วงเกิดเหตุพระในวัดกำลังจำวัดได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูก็พบว่าเพลิงไหม้กุฏิอยู่สำหรับกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิไม้สักเก่าเป็นกุฏิรับรองไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่มีเพียงพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่หลวงพ่อรูปก่อนเก็บเอาไว้และปิดประตูล็อกกุญแจไม่ให้ใครเข้าไปส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะเป็นสายไฟเก่าและมีรอยต่อเยอะประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนจึงอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นอีกอย่างช่วงเวลากลางคืนจะไม่มีใครเข้ามากุฏิหลังนี้มีโครงการจะเปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งหลังแต่ไม่ทันการก็มาเกิดเหตุไฟไหม้เสียก่อนสำหรับมูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินอย่างไรก็ตามต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมตรวจสอบว่าทรัพย์สินของมีค่าอะไรบ้างที่เสียหายก็คือตื่นมาเนี่ยหมามันเห่าก็เลยลุกออกมาดูว่ามันเห่าอะไรพอออกมาเพลิงมันก็ไหม้แล้วก็เลยเรียกรถดับเพลิงอบต.แต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าสายไฟหลังนี้มันเก่ารอยต่อของสายไฟมันเยอะก็มีโครงการว่าจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ทันที่ไฟไหม้นี่มันเป็นอะไรครับเป็นศาลาเป็นกุฏิครับกุฏิรับรองครับซึ่งไม่มีคนนอนเป็นไม้ครับเป็นไม้สักครับสร้างน่าจะอยู่ประมาณ 5-60 ปีแล้ว